วัสดีค่ะขณะนี้เราแวะสถานที่ที่หนึ่งนะคะเป็นขนมเปี๊ยะเชลจวนชิมแห่งเมืองฉะเชิงเทราเขามีชื่อว่าขนมเปี๊ยะซ่องจั่วนะคะเขาบอกว่าอร่อยมากอร่อยกว่านครสวรรค์เองเราก็เลยแวะมาดูสักหน่อยว่าที่นี่เขาเป็นยังไงกันที่นี่นะคะได้ข่าวว่าตั้งมาหลายร้อยปีอยู่นะคะแล้วก็ที่นี่เป็นออริจินอลนะคะศึกษามายังจ้าศึกษามายังจ้าศึกษามาแล้วหลายร้อยปีหลายร้อยปีมาก่อนก็เป็นอะไรนะเฮดควอเตอร์ของที่นี่เลยจริงแล้วเราก็ได้ช้อปปิ้งซื้อแล้วของฝากทุกท่านนะคะใครโชคดีก็ได้กินใครไม่ได้ติดตามก็อดกินนะคะก็ยิ้มรักทางนั้นก็เป็นโรงปั๊มขนมเปี๊ยะหรือทางหนูนะฮะที่เราขายปั๊มนมด้วยปั๊มนมด้วยปั๊มนมด้วยสถานีก็เป็นโมเดิร์นช็อปใหม่ล่าสุดนะฮะเพิ่งเปิดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็มาสั่งอาหารกินสั่งขนมกินนะฮะน้ำชาแล้วก็มีน้ำชาจีนแล้วก็มีเนี่ยฮะก็เป็นแบบว่าเก๋ๆแบบว่าได้สไตล์จีนเก๋ๆแล้วเราก็นั่งกินชมนกชมไม้ปั๊มนมได้นะคะสถานด้านนู้นก็อยู่ในมากก็เงียบๆเพราะว่าตอนนี้เป็นเฮดควอเตอร์ของปั๊มที่นี่แล้วก็ส่งขายตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยของหมดอุ้ยของหาไม่ได้เลยนางบอกว่าของหมดเลยค่ะคุณพี่ขามีเท่าที่นี้ค่ะมีเท่าที่มีเนี่ยค่ะก็ซื้อเป็นแบบว่ารวมๆหลายๆรถนะคะก็เดี๋ยวกลับไปใครเจอดิฉันก็ได้กินใครไม่ได้เจอก็อดกินนะคะถ้าไงก็เดี๋ยวเราไปต่อเลยค่ะที่ต่อไปที่จุดมุ่งหมายโอ้ยนี่ก็บ่ายแล้วข้าวเครื่องก็ยังไม่ได้กินว่าหิวก็หิวแล้วแก๊สกูไปไหนอีกแล้วเนี่ยกูก็ไม่เข้าใจก็ถือถ่ายให้แกยุงง่ายไม่ว่าหายไปไหนโอเคนะคะแล้วไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ถัดไปเลยค่ะค่ะ